และในตอนนี้ครับผมทางโตโฮนั้นก็ได้ทําการประกาศสร้างก็ซิล่า minus o ภาคต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออก็ซิล่า minus o นะครับผมได้ทําการประกาศสร้างอ่าภาค2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่มันยังไม่ได้ประกาศแบบเป็นทางการนะครับว่าชื่อภาค2อ่ะมันจะใช้ชื่อว่าอะไรแต่ว่าคนไปเดากันแล้วเอยในเมื่อมีก็ซิล่า minus o ต่อไปก็ต้องเป็นก็ซิล่าสีโรใช่ไหมซึ่งก็ อาจจะเป็นไปได้นะครับผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องก็ซิล่าซีโร่จริงๆนะตามตามที่เขาลือๆกันนะมันก็ไม่ใช่ลือๆหรอกมันมันก็แบบคาดเดากันไม่มีไม่นัดวันแล้วก็ต้องมีซีโร่ดิีใช่ไหมโดยที่ถ้าเกิดว่ามันทําเป็นก็ซิล่าซีโร่จริงๆนะผมถ้าเกิดว่ามันจะใช้ชื่อว่าซีโร่นะถ้าเกิดมันจะให้สมศักดิ์ศรีภาคซีโร่จริงๆเนี่ มันควรจะเซตเรื่องในภาคที่สองมันควรจะเป็นรอยต่อกันระหว่างก็ซิลาภาคแรกชื่อเป็นก็ซิลาภาคแรกนี่ใช้ปี1954นะครับและเรื่องราวในก็ซิลา m i n ัสวันี่มันจะเป็นเรื่องราวในปี1947หลังสงครามโลกแสดงว่าถ้าเกิดว่ามันจะใช้ชื่อภาคว่าซีโร่จริงๆอย่างที่ใครเรากันนะผมว่าแน่นเรื่องดีมันน่าจะควรอยู่ประมาณช่วง7ปีเนะี่ยเปีก่อนก็ซิลาภาคแรกซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะแต่ผมก็ไม่ชมัวร์ว่ามันจะใช้ชื่อภาคว่าซีโร่จริงๆอย่างที่เขาลือๆกันจริงหรือเปล่่่านผมไมไแใจ แต่ว่าเนื่องจากว่าก็ซิล่า minus 1ในปี2023เนี่ยผมประสบความสำเร็จมากอออะไรนะทุนสร้าง15ร้าล้านเหรียญทำรายได้ไปกว่า115ล้านเหรียญน,นะครับผมซึ่งนี่แบบกำไรย,ยิ่งกว่าแบบแบบกว่า10เท่า,าเกือบ10เท่าอ่ะเออถือว่าไม่ธรรมดานะครับอ่าและไม่พอแค่นั้นยังได้รางวัลออสการ์สาขาวิชิวเอฟเฟกกลับมาด้วยซึ่งอันนี้ผมอึ้งยิ่งกว่ามันทำไรายได้ไป115้าล้านเหรียญอีนะครับผม มันได้อสการกลับมานี่แบบสุดๆไปเลยนะครับสำหรับทางก็ซิล่าไมนัสวันะโดยที่ข่าวดีของแฟนๆนะครับผมได้ทําการประกาศมาถ้าเกิดรับจากเวลาอัดคลิปนี้ก็น่าจะประมาณชั่วโมงที่แล้วนะทางโตโฮได้ทําการประกาศว่าทางคุณทาเกชิยามาสกินะครับผมที่เป็นผู้มำกับในก็ซิล่าอ่าภาค ไมนัสวนี่จะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งเป็นภาคต่อของทางไมนัสวนะครับผมโดยว่ากันว่าจะเปิดกล้องในปีปลายปี2025เปิดกล้องปลายปี2025นะกว่าที่เราจะได้ดูนู่นนะครับผมว่าน่าจะปี2026หรือไม่ก็ปี2027ช่วงต้นปีเลยแต่ผมว่าน่าจะประมาณชักปี2026ช่วงปลายปีครับผมถ่ายทําตั้งหนึ่งปีน่าจะพอสำหรับกอซิล่าอ่าไมนัสวภาคที่2นะครับผมที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่ากอซิล่าซีโร่ไปแล้วนะตอนนี้ ผมว่าน่าจะปีแบบว่ามีการจัดเต็มวิชวลเอฟเฟกเหมือนยิ่งกว่าเดิมอีกนะเออไหนๆก็ชื่อเป็นก็ซีล่าภาคที่สองแล้วทีมันต้องจัดเต็มกันหน่อยอ่าประมาณนี้มีเงินแล้วแต่ผมว่ามันอาจจะไม่หลุดธีมเดิมไปมากขนาดนั้นนะครับอาจยามากก็ใช้ทุนสร้างสัก2เท่าจากภาคเดิมแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมสำหรับทางก็ซีล่าไมนัสวันภาคที่2หรือหลายๆคนก็อาจจะเรียกเป็นก็ซีล่าซีโร่ไปแล้วนะตอนนี้โดยที่ทางก็ซีล่าไมนัสวันนะครับผมมันน่าเป็นภาพยนตร์เรื่องที่2เนะ่ในยุคเรวะต ที่จริงญี่ปุ่นมันเพิ่งทําไป2ภาคเองนะสรับทางกอสซิล่าในยุคใหม่นี่มันเพิ่งทําไป2ภาคเองนะครับผมนั่นก็คืออาชินกอสซิล่ากับ minus o n ส่วนที่เหลือนี่มันเป็นของทางอเมริกาทาหมดเลยนะซึ่งภาพ minus o นะครับผมเป็นภาพยนตร์ลำดับที่37ในแฟนชายกอสซิล่าแล้วเป็นภาพยนตร์ลำดับที่3 3ในของโตโฮนั่นเองและว่ากันว่าภาพยนตร์ minus o นะครับผมได้ถูกย่อให้กลายเป็น top สามเลยนะของภาพยนตร์กอสซิล่าที่ดีที่สุดแล้วเราก็มาดูกันต่อไปนะครับผมว่ามันน่าจะจะเป็นกอส์ซิล่าซีโร่ดังที่ แต่มันจะเป็นไม่นัดสองนั่นเอเออมีไม่นัดหนึ่งแล้วมันก็ไปไม่นัดสองต่อเพื่อใครสงสัยนะครับผมว่าผมชอบภาคไหนมากที่สุดในบรรดาหนังกอซิล่านะครับผมชอบภาคกอซิล่าปี2014มากที่สุดนะในบรรดาหนังกอซิล่าทั้งมวลน,นั่นเองต่อให้ผมจะพูดว่าผมชอบภาคปี2014มากที่สุดนะครับผมแต่ว่าดีไซน์ตัวกอรนี่เอาเฉพาะตัวกอรนะถ้าเป็นธีมหนังนี่ผมชอบปี2014แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นดีไซน์กอซิล่านะผมผมชอบภาคซิงคูล่าพอยมากที่สุดนะครับ